วัสดีครับพบกับสุลกาลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ชนะเท่ากับตลอดทั้งซีซั่นก่อนเกตหลังเกมนะครับลิเวอร์พูลบุกพิชิตปอนมัด3แต้มตามขาดเก็บชัยชนะได้ตามคาดหมายนะครับสำหรับลิเวอร์พูลของพวกเราหลังจากที่ล่าสุดพวกเราก็บุกไปพิชิตปอนมัดได้4-0ได้ถึงสนามไวท์เทอร์ตี้สเตเดียมในเกมพิมอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่21มกราคมที่ผ่านมานะครับพร้อมกับไปที่ห่างแมนเชสเตอร์ทีมอันดับที่2เพื่อเป็น5แต้มตามเดิมในสภาพที่หงแดงลงเล่นมากกว่าอยู่1เกมนะครับได้ลุ้นกันยาวๆแม้ว่ารูปเกมในครึ่งแรกอาจจะชวนอึดอัดไปบ้างจากการที่ทั้งคู่นั้นไม่สามารถพังประตูใส่กันได้โดยครึ่งแรกเสมอกัน 0-0 แต่ว่าเจอเก้งครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลก็แก้เกมได้ดีจนทำให้ได้3แต้มที่ต้องการและหลายอย่างที่เกิดขึ้นในเกมนี้ก็ทำให้เกิดเกร็ดที่น่าสนใจมีดังนี้นะครับนอกบ้านลิเวอร์พูลยังโหดชนะนัดล่าสุดนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลได้3แต้มกับการเล่นนอกทินแอนฟิลด์เป็นจำนวน4เกมติดต่อกันเข้าไปแล้วนะครับและมันก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมปี2022ที่พวกเขาทำแบบนั้นได้นอกจากนี้แล้วนะครับการเล่นในเกมลีกนอกบ้าน3นัดหลังสุดของลิเวอร์พูลก็ยังไม่เสียประตูเลยด้วยก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมปี2022เช่นกันที่พวกเขาเก็บชัยชนะนอกบ้านพร้อมกับได้คลีนชีทอย่างต่ำ3เกมรวดโดยในนี้นั้นทีมของเจเกนคล็อปเคยทำได้5นัดติดต่อกันด้วยยิ่งไปกว่านั้นนี่ก็ถือว่าเป็นเกมชนะเกมนอกบ้านในลีกเป็นนัดที่6ของฤดูกาลของลิเวอร์พูลประจำซีซั่นนี้เข้าไปแล้วจากการลงเล่นในฐานะอคันตุกะ11ผลซึ่งถือว่าเป็นการลบล้างฟอร์มการเล่นทีมเยือนอันน่าผิดหวังจากซีซั่นก่อนได้อย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะตลอดทั้งซีซั่น 2022-23 พวกเขาเก็บชัยชนะในบ้านของตัวเองในเกมลีกเพียงแค่6นัดเท่านั้นนะครับ 2. โชต้านำโชคหนึ่งในพระเอกคนสำคัญของฝั่งลิเวอร์พูลสำหรับเกมเยือนปอนมัดคงหนีไม่พ้นดิโก้โชต้าหลังจากที่เขาทำคนเดียว2ลูกแถมยังเป็นคนผ่านบอลให้กับดามิเนียสทำประตูขึ้นนำ 1-0 ให้กับทีมอีกต่างหากด้วยจากผลงานนัดล่าสุดจนทำให้ตอนนี้โชต้ายังไม่เคยปราชัยในเกมพรีเมียร์ลีกเลยหากนับวันที่เขามีชื่อเป็นผู้ทำประตูนะครับยอดเยี่ยมสุดไม่ว่าจะทั้งในซีซั่นลิเวอร์พูลหรือสมัยก่อนที่เคยอยู่กับบูมแฮมตันวานเนอร์โดยแบ่งเป็นการชนะ36เกมเสมอ7เกม3หงแดงยังไร้พ่ายเมื่อไร้สาระก่อนลงเล่นเกมนี้หลายคนก็ตั้งคำถามว่าลิเวอร์พูลจะเล่นได้ดีแค่ไหนเมื่อไม่มีโมเมนต์ซาลาห์คอยลาดตะข่ายให้แต่เกมนี้พวกเขาก็ยังเล่นได้อย่างสุดยอดอยู่ดีจนทำให้เอาชนะคู่แข่งได้แบบไม่ยากเย็นนักนั่นทำให้เท่ากับว่านับตั้งแต่ตอนที่ซาลาห์ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์ปี2017นั้นทีมดังในย่านเมอร์ซีไซด์ต้องลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกโดยไร้เงาของซาลาห์ไปแล้ว11นัดแต่พวกเขาก็ไม่เคยเป็นฝ่ายแพ้เลยโดยสำหรับ10เกมก่อนหน้านี้ก็ประกอบไปด้วยเกมที่ชนะเบอร์ลิน 2-1 เมื่อเดือนมกราคมปี2018และเสมอเอเวอร์ตัน 0-0 ในเดือนเมษายนปี2018เสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 1-1 เมื่อเดือนตุลาคมปี2019และชนะคริสตัลพาเลซ 2-1 เมื่อเดือนเมษายนปี2019ถล่มเอเวอร์ตัน 5-2 ในช่วงเดือนธันวาคมปี2019เจ้ากับเอเวอร์ตัน 0-0 ในเดือนมิถุนายนปี2020ชนะเลสเตอร์ซิตี้ 3-0 เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2020ชนะเบรนท์ฟอร์ด 3-0 เมื่อเดือนมกราคมปี2022ดับคริสตัลพาเลซ 3-1 ในช่วงเรียกกันกับเกมที่ชนะเบรนท์ฟอร์ดและเกมที่เฉือนชนะซาวด์ฮัมป์ตัน 2-1 ในเดือนพฤษภาคมปี2022นะครับเจเกนคล็อปกระตุ้นแข้งลิเวอร์พูลต้องปรับปรุงหนึ่งในสิ่งแม้บุกถล่มปอนมัดขาดลอยเจเกนคล็อปของเรานะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลกระตุ้นลูกทีมว่าต้องพัฒนาเรื่องการออกสตาร์ทเกมที่ควรจะดีกว่านี้แม้เพิ่งจะถล่มปอนมัดมายังขาดลอยนะครับโดยลิเวอร์พูลของเรานะครับยังคงทำงานร้อนแรงหลังบุกไปถล่มปอนมัดทนผล 4-0 ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมาจาก10ประตูในช่วงครึ่งหลังของดาวินเยสในนาทีที่49และ90+3พร้อมกับดีโก้โชตันในนาทีที่70และ79จากผลที่เกิดขึ้นทำให้หงแดงมีเพิ่มไปเป็น48คะแนนจาก21นัดยังนำเป็นจ่าฝูงโดยทิ้งห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับที่2ไป5คะแนนแต่แค่มากกว่า1นัดนะครับส่วนเดอะชอรี่ปอนมัดหยุดอยู่ที่25คะแนนจาก20นัดอยู่อันดับที่12ของตารางคะแนนเจเกนคล็อปกล่าวหลังจบเกมให้สัมภาษณ์ถึงแมตช์ที่ผ่านมาโดยชี้ทีมของเขายังคงต้องปรับปรุงเรื่องผลงานในช่วงออกสตาร์ทเกมเมื่อเรามีโมเมนตัมเราก็ทำได้ดีแต่พอเราออกสตาร์ทแบบที่เราทำวันนี้ผลออกมาก็ไม่ดีดังนั้นเราควรแน่ใจว่าเราควรเริ่มเกมด้วยจังหวะที่ดีขึ้นเพราะมันไม่ใช่เรื่องของทัศนคติผู้เล่นต้องการเริ่มต้นเกมให้ดีขึ้น
ครึ่งหลังเราดีมากขึ้นคู่แข่งอยู่ในช่วงเวลาที่ดีและจริงๆผมก็คิดว่าเราออกสตาร์ทได้ไม่ดีเราให้มุมตั้มพวกเขาโดยไม่จำเป็นเราไม่มีความยืดหยุ่นเพียงพอแต่ผมก็บอกเด็กๆในช่วงพักครึ่งว่านี่เป็นข่าวดีเพราะเราทำงานได้ไม่ดีแต่สกอร์ยัง 0-0 เราเปลี่ยนรูปแบบและทันใดนั้นเราก็คล่องแคล่วมากขึ้นนารับก็ดีขึ้นมากเราทำให้พวกเขาตกอยู่ภายใต้ความกดดันและเราทำประตูที่สวยงามได้จนกลายเป็นค่ำคืนที่ยอดเยี่ยมค่ำคืนที่ผ่านมานะครับมีคนยกย่องว่าอเล็กซิสแม็กลิสเตอร์คือการซื้อที่คุ้มค่าที่สุดนะครับและถูกยกย่องให้เป็นกองกลางที่ดีที่สุดในโลกไม่ใช่เรื่องเกินจริงนะครับเมื่อคืนนี้แม็กลิสเตอร์เขานะครับลงเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งที่ถนัดของเขาแต่เขาสร้างสรรค์เกมได้ดีมากนะครับเป็นผู้เล่นที่เรียกว่าเบรกเกมรุกของฟอนมัดได้แม้ว่าดีโก้โจต้าจะคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ไปครอบครองนะครับแต่เกมนี้ส่วนตัวนะครับแม็กลิสเตอร์ยอดเยี่ยมสุดๆนะครับเจคเก็ตก็ยังกล่าวชื่นชมเพราะเขาดีตั้งแต่เริ่มต้นเกมยันจบเกมเลยไม่มีความผิดพลาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวเริ่มดูเหมือนจะลิ่งกงคืนในการเล่นเป็นเบอร์6ไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับโอ้โหแม็กอลิสเตอร์กับเวอร์ตูรูเอนโดต้องแย่งตำแหน่งกันแล้วครับในตำแหน่งกองกลางตัวรับของลิเวอร์พูลโดยสถิติของแม็กอลิสเตอร์พบกับบอลหมัดมีอย่างนี้นะฮะลงเล่น90นาทีบวกนะครับกับอีก8นาทีสัมผัสบอลทั้งหมด96ครั้งผ่านบอลสำเร็จ61จากทั้งหมด70ครั้งความแม่นยำคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในการผ่านบอล 87% นะครับเก็บบอลจังหวะ2หรือตัดบอลได้15ครั้งชนะการดวลบนพื้น12ครั้งชนะการดวลกลางอากาศ 100% ชนะทุก9ครั้งวางบอลยาวสำเร็จ5ครั้งจากทั้งหมด7ครั้งสร้างสรรค์โอกาสได้4ครั้งสกัดบอล7ครั้งซึ่งเรียกได้ว่าสร้างสรรค์โอกาสภายในเกมได้มากที่สุดนะครับเป็นผู้เล่นที่ทำฟาวมากที่สุดในเกมชนะการดวลมากที่สุดภายในเกมผ่านบอลจังหวะสำคัญได้มากที่สุดอัตราการเก็บบอลจังหวะ2หรือตัดบอลมากที่สุดภายในทีมนะครับโอ้ยสุดงาดอย่างนี้มันแน่นอนนะครับในการแย่งตำแหน่งตัวจริงกับวัตุรุอินโดนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะมีการสลับสับเปลี่ยนกันเล่นหลงเล่นนะครับซึ่งวันนี้เป็นพี่ใหญ่ในแดนกลางได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆแม็กอลิสเตอร์ก็คงไม่เป็นการกล่าวถูกยกยอปะปั้นและยกย่องเกินจริงว่าเป็นกองกลางที่ดีที่สุดในโลกนะครับก็เคยพาทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าแชมป์โลกมาแล้วด้วยนะจ๊ะส่วนอีกคนหนึ่งที่จะไม่พูดไปเลยไม่ได้นะครับนั่นก็คืออิบราฮิมาโกนาเต้นะฮะเกมในค่ำคืนที่มันมาจับคู่กับธนันเวอร์กิลฟันไดค่อนข้างเหนียวแน่นแข็งแกร่งจริงๆนะครับตอนนี้โกนาเต้สภาพร่างกายตอนนี้นะฮะสุดๆจริงๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งความแข็งแกร่งนะครับในเรื่องของการเล่นลูกกลางอากาศเก็บกินนี้หมดเลยความแม่นยำในการเสียบสกัดนี่ยอดเยี่ยมมากนะครับที่ผ่านมาโกนาเต้ก็ยกระดับตัวเองนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหฟอร์มการเล่นนั้นโอ้โหเอาตรงๆนะครับตอนนี้เนี่ยเทียบกับเวอร์กิลฟันไดได้เลยนะฮะเล่นดีจริงๆไม่ว่าจะเป็นลูกล่อลูกชนลูกปะทะการเข้าสกัดการเคลียร์บอลจังหวะสำคัญการสกัดลูกกลางอากาศการรับสมบอลจ่ายบอลนะครับการเต็มเกมลูกเขาโดดเด่นเกมเมื่อคืนเนี่ยเด่นกว่าเวอร์กิลฟันไดซะอีกนะฮะส่วนฟันไดนั้นก็เล่นที่คอยประคับน้องๆนะครับเป็นพี่ใหญ่ในแนวรับซึ่งฟันไดก็ไม่ใช่ว่าไม่สำคัญนะครับสำคัญเช่นเดียวกันนะครับคือจับคู่นี้ลงตัวนะฮะสำหรับธนันโกนาเต้และก็เวอร์กิลฟันไดตอนนี้ค่อยๆฉายแสงว่าเป็นกองหลังระดับโลกแล้วนะครับอีกไม่นานแล้วครับท่านผู้ชมเรามาดูกันหน่อยนะครับอิบราฮิมาโกนาเต้นัดพบกับปอนมัดสถิติดังนี้นะครับลงเล่น90นาทีบวกนะครับในสนามแล้วก็ครบเลยนะฮะและสัมผัสบอลเพิ่มทั้งหมด98ครั้งผ่านบอลสำเร็จ69ต่อ81ครั้งความแม่นยำในการจ่ายบอล 58% เคลียร์บอล9ครั้งเคลียร์บอลด้วยหัว5ครั้งชนะการดวลกลางอากาศ8ครั้งชนะการดวลพื้นดินนะครับ4ครั้งจาก5ครั้งวางบอลยาวสำเร็จ5ครั้งเหลี่ยมบอลสำเร็จ2ครั้งจากทั้งหมด2ครั้งสกัดบอลกัน1ครั้งแทคเกิลชนะ5ครั้งสร้างสถานการณ์1ครั้งและเก็บบอลจังหวะ2หรือตัดบอลได้ถึง5ครั้งนะครับโอ้โหสืบทอดวิชาเจติฟมาด้วยแน่ๆ นะครับและผสมผสานกับวิชาของธนันเบิร์กกิบบอนไดกล้าเลี้ยงตะลุยไปข้างหน้านะครับเกมเมื่อคืนแต่ยังไม่สำเร็จวิชาดีนะครับต้องให้มาติปสอนให้เยอะกว่านี้อีกนิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่าทำได้ดีนะฮะซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยซาลาตันอิบราฮิโมวิชต้องขอมาแลกเสื้อกับโกนาเต้เลยนะฮะโดยระบุว่าให้จับตาดูไอ้มอร์ดี้ให้ดีๆเขาจะกลายเป็นเซ็นเตอร์แบ็กระดับโลกในอนาคตนะครับมันเริ่มชัดเจนแล้วครับท่านผู้ชม
นิกาสุขาลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นนะฮะของวันที่22กุมภาพันธ์ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่พวกท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cop แฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cop แฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของพวกท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ